าจารย์มันมีอีกประเด็นนึงที่มีคนไปร้องนะครับเขาเอาคำวินิจฉัยของท่านนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งเนี่ยไปร้องยุบเพื่อไทยครับเพราะตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัวท่านนายกถูกไหมครับแต่เขามองว่าการที่ท่านนายกตั้งคุณพิชิตเนี่ยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะคุณพิชิตคือโควต้ารัฐมนตรีของเพื่อไทย คุณแพทองธารนั่งเป็นหัวหน้าพรรคมีส่วนร่วมกับการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีฉะนั้นไปโยงใยกับคุณทักษิณที่ครอบงำคุณแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบก็เลยจะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองข้อกฎหมายนี้ยังไงมันจะโยงไปให้ถึงให้ได้ไหมก็จะถึงบอกครับว่าความจริงถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะได้ระวังเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขให้ฝ่ายแค้นเข้าไปร้องได้น้อยลงหรือบรรดาคนที่เป็นเรียกว่านักร้องเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคำนี้อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่าไม่มีระบุว่านั่นคือคุณทักษิณแต่ว่าคนก็เข้าใจแล้วคาดหมายได้ที่ไปพบกับนายกเศรษฐาอะไรนองนั้นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่พรรคเพื่อไทยก็จะโดนทีนี้ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการยุบพรรคที่ผ่านมาเนี่ยทำพร่ำเพื่อเกินไปคือได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าการยุบพรรคเป็นเรื่องดีหรือคนต้องยุบพรรคไหนบ้างไม่ใช่นะฮะคือการยุบพรรคมันต้องเป็นมาตรการท้ายสุดและสุดท้ายของเราในพร่ำเพื่อมากเกินไปแล้วนี่ปัญหาของเรื่องคือเหตุในการยุบพรรคปัจจุบันก็มากกว่าแต่ก่อนนะครับตามพรบ.พรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยก็หนักกว่าเดิมเช่นเรื่องของบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคควบคุมครอบงำชี้นำเนี่ยใช่ไหมครับแต่ก่อนก็ไม่มีครับถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ถามว่าคุณทักษิณจะแก้ด้วยการมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไปเลยไหมสิ้นเรื่องสิ้นราวปรากฏว่ากรท.เขาก็ล็อกไว้แล้วว่าสมัครมาเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ด้วยเหตุที่เคยต้องโทษจำคุกอะไรแบบนี้มานะครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงครับที่มีเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่ตัวคุณแพทองธารตรงๆเลยเนี่ยนะครับก็ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวข้องอะไรบ้างที่เทียบเคียงได้ก็คงจะมีคนที่เตรียมจะไปร้องก็คงมองละว่ามีนักดนตรีคนไหนที่เข้าข่ายที่จะร้องได้อีกบ้างเพราะว่าศาลท่านทำไปดูมาแล้วนี่ใช่ไหมว่านายกก็พ้นได้ใช่ไหมท่านได้มีใครบ้างที่เข้าข่ายนะครับแม้ว่าการตั้งครม.เขานี่จะระวังกันอย่างดีแต่ว่าก็อาจจะมีใครที่มีประเด็นให้ไปร้องได้อีกนะครับแต่เข้าใจว่านะครับถ้าถึงขนาดเคยต้องโทษจำคุกมาเนี่ยคงไม่มีแต่อาจจะแบบอะไรที่แบบสุ่มเสี่ยงมีความเคยทำอะไรบางอย่างที่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันมี2วงเล็บในเรื่องนี้นะฮะหมาย2ข้อนะตามคุณสมบัติเนี่ยหนึ่งก็คือมีคุณสมบัติซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้มันโหมันถอยหลังไปนานเท่านานเลยนะ15ปีที่แล้วหรือก่อนนั้นนะครับแล้วรวมถึงยาวไปถึงอนาคตด้วยเพราะใช้คำว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วศาลก็ตีความตรงนี้ว่ามันต้องเป็นที่ประจักษ์อะคือมันกว้างมากเรียกว่าต้องไม่ด่างพร้อยอะไรเงี้ยนะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยคือการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ก็หนักนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด28ข้อแล้วคนไม่ค่อยทราบกันนะครับว่าชื่อเต็มๆของมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคือมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลนูนและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งเขาเขียนขึ้นมาคือศาลนูนองค์กรอิสระเขียนขึ้นมาเพื่อใช้กับศาลนูนองค์กรอิสระแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าให้ใช้กับรัฐมนตรีกับนายกกับส.ส.ด้วยไงนี่คือเรื่องซึ่งมันมี28ข้อแล้วถ้อยคำก็โอ้โหเปิดโอกาสให้ตีความได้อย่างกว้างขวางอันนี้จะใช้เมื่อเป็นนายกแล้วก่อนนายกไม่ได้ใช้คุณสมบัตินายกเนี่ยมันมีเรื่องจริยธรรมใช่ครับทีนี้ก็แปลว่าคุณแพทองธารเป็นนายกแล้วไปตั้งใครเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะโดนในข้อนี้ที่อีกหรือมีข้อที่มันเกี่ยวข้องในขนาดเป็นนายกนะครับก็โดนได้อีกแล้วเหมือนศาลก็จะวางบรรทัดฐานไว้แล้วนะอาจารย์ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นอำนาจของปปช.เท่านั้นนะแล้วจะไปศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้คุณสมบัติของรัฐมนตรีของนายกได้เรื่องจริยธรรมมันก็เลยกว้างเกินไปคือผมพูดว่าในเบรกที่แล้วว่าในข้อดีเนี่ยทำให้มีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นแต่ข้อเสียคือมันเป็นสิ่งที่หลักมันคุมเครืออยู่พอสมควรนะครับและประการที่2ที่คุณวราวิทย์ใช้คำว่าครม.สืบสันดานเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในแง่ที่ว่าพอมีคนเข้ามาแทนเนี่ยที่คนเขาตั้งคำถามครับเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการอ้าวเช่นมีการประชุมพักแล้วมีการโหวตว่าใครควรเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนส่งต่อกันเลยตรงนี้แหละครับที่ทำให้เป็นปัญหาแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าก็ต้องรอดูฝีมือของเขานะครับว่าถ้าเขามาบริหารและทำงานได้ดีเรื่องพวกนี้ก็จะครหากันน้อยลงแม้แต่การตั้งคุณทวีกลับมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำร้องนะครับอาจารย์เพราะเขากล่าวหาว่าท่านทวี
อาจจะไปมีส่วนในการอำนวยความสะดวกคุณทักษิณที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นท่านทวีก็ขาดจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตครับพอพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมๆกับท่านนายกเศรษฐาคุณแพทองธารขึ้นมาตั้งคุณทวีกลับมานายกรัฐมนตรีแพทองธารต้องโดนเพราะตั้งคนที่ไม่มีจริยธรรมคือต้องเอาสักเรื่องอ่ะครับคือร้องเข้าไปทั้งหมดคือไอ้ข้อเรื่องไอ้การขาดคุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันคือการกระทำรวมตั้งแต่ก่อนเป็นนายกด้วยนะครับถ้าไปตั้งคนซึ่งรวมถึงตอนเป็นนายกแล้วด้วยไปตั้งคนที่เคยติดคุกมาเนี่ยก็เรียกว่าคงจะเหมือนกับคุณพิชิตคุณเศรษฐาคุณพิชิตแต่คราวนี้ไม่มีใครนี่ที่เคยติดคุกมาแต่อาจจะมีเรื่องอื่นที่เคยถูกร้องเคยมีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตั้งขึ้นมาอาจจะไม่ผิดเรื่องคุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่ประจักษ์แต่อาจจะผิดเรื่องฝ่าฝืนมหาจริยธรรมเพราะมี28ข้อแล้วถ้อยคำมันก็กว้างขวางมากคือฟังดูมันดูเหมือนมันดูเหมือนไม่มีสาระเท่าไหร่นะอาจารย์นะแต่ด้วยความที่หลายคดีศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ทำให้เราเหนือความคาดหมายมาแล้วถูกไหมครับฉะนั้นในทางการเมืองมันประมาทไม่ได้ครับคือ28ข้อของนายมหาจริยธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องอะไรบ้างล่ะครับเช่นจะต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างเงี้ยคุณพิชิตคุณราวิทย์มี6ข้อไอ้หลักการ good governance นะครับทำไมมี6ข้อก็แตกออกไปอีกคือไว้ง่ายคือต้องคำนึงถึงอ่ะอย่างเช่นเพิ่มเติมต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเปิดเผยโปร่งใสต่างๆนานาเนี่ยคือมันคือเรียกว่าถ้าจะเอากันมันก็จะเข้าได้เพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าไม่มีประเทศไหนนะครับที่เราจะเห็นด้วยหรือไม่กับรัฐบาลอีกเรื่องนะถ้าเข้ามาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องให้เขาได้บริหารไปใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีประเทศไหนนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่ศาลจะมาปลดนายกได้คือการที่นายกจะพ้นตำแหน่งเพราะศาลมีเหตุเดียวครับคือต้องเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายอาญานะครับคือเป็นความผิดร้ายแรงจนกระทั่งติดคุกอ่ะพ้นตำแหน่งเพราะว่านายกในระบบรัฐสภามาโดยเสียงข้างมากของตัวแทนปวงชนคือสสท่านจะไปก็ต้องไปเพราะการเมืองคือสสเสียงข้างมากไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นโดยสารโดยเพราะฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องเป็นการทำผิดกฎหมายถึงขนาดจำคุกแต่เราเนี่ยเราให้ตั้งแต่ปี2540ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยไงมีอำนาจตรงนี้แล้วมันทำให้ถ้ามันมีความชัดเจนนะครับจะถือมาช่วยถ่วงดุลเพราะสสเนี่ยรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากยังไงเขาก็ชนะอ่ะโอเคเลยมีศาลมาช่วยแต่นี่ถ้าศาลมาช่วยมันควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนถ้ามันมีความคลุมเครือแบบเนี้ยผมว่าเรียนว่าในเชิงระบบเนี่ยมันก็มีปัญหาต่อ